เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกสตม.เผยนะคะผู้ต้องกักก่อเหตุวุ่นวายเล็กน้อยค่ะในคืนแรกของโรงพยาบาลสนามชั่วคราวนะคะระบุยังไม่กำหนดการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อล็อตที่2พลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN หลังเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักติดเชื้อโควิด-19 ล็อตแรก100คนเข้ารับการรักษาเพื่อดูอาการที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวในพื้นที่สโมสรตำรวจโดยบอกว่าหลังผ่านคืนแรกพบว่ามีผู้ต้องกักบางกลุ่มก่อเหตุวุ่นวายเล็กน้อยค่ะภายในสถานที่เนื่องจากผู้ต้องกักไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตัวภายในโรงพยาบาลสนามชั่วคราวค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปชี้แจงขั้นตอนของการทำงานอย่างเช่นการสอบประวัติการวัดอุณหภูมิการคัดกรองโรครวมถึงการชี้แจงขั้นตอนการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้ต้องกักได้เข้าใจค่ะภาพรวมตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเอาไว้ได้ส่วนการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักติดเชื้อโควิด-19 ล็อตที่2ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการค่ะเนื่องจากต้องการสังเกตการผู้ต้องกักล็อตแรกให้ครบ14วันเพื่อประเมินสถานการณ์กันก่อนส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเดิมที่มีจำนวน393คนเบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลว่าผู้ต้องกักนะคะติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะแต่ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดคาดว่าจะได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลสนามชั่วคราวช่วงเช้าวันนี้ค่ะหลังจากนั้นทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะรายงานข้อมูลให้ทราบกันต่อไปค่ะไปดูเรื่องทางการเมืองกันต่อเลยค่ะฝ่ายค้านคาดไม่ถึงสว.จะยื่นตีความพ.ร.บ.ประชามติสุทินบอกว่านี่เป็นการบ่งบอกถึงจิตใจที่ท้าทายประชาชนเป็นอย่างมากนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงกรณีสว.จ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.ประชามติว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยบอกว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงค่ะแต่สะท้อนให้เห็นถึงเบื้องลึกของจิตใจจริงๆว่าเพื่อขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญจะทำได้ทุกวิถีทางล้วงลึกมาจนถึงการสกัดกั้นไม่ให้แก้มาตรา9พ.ร.บ.ประชามติเพราะพ.ร.บ.ประชามติเป็นช่องทางนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการล้มการแก้รัฐธรรมนูญยังไม่พอยังจะมาล้มพ.ร.บ.ประชามติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากนายสุทินบอกนะคะอยากฝากถึงสว.ที่ขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญค่ะว่าวันนี้สังคมรู้ทันเกมทุกอย่างแต่นึกไม่ถึงว่าจะกล้าทำกันขนาดนี้ท้าทายประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้นทางที่ดีค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งบานปลายควรปล่อยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เดินหน้าต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ทางภาคเหนือภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดแต่ก็มีฝนบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝนลดลงไปแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะโดยมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และก็มีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนลงไปค่ะภาคใต้ตอนล่างก็เลยฝนลดลงไปส่วนกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนนะคะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว8:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN